สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกล้องวงจรในกิ่งประตูปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ติดหมดมันสามารถเชื่อมต่อออนไลน์รวมถึงหลากหลายความสามารถโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกได้จากกล้องวงจรกระดิ่งหน้าบ้านที่แสนจะบ้าระห่ำจะรวมหลากหลายเหตุการณ์ไว้ในคลิปเดียวทั้งเสียวทั้งสนุกแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129บาทจากปกติ419บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID Line ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้อมาเริ่มกันด้วยอันดับที่1เจอพ่อตาแม่ยายครั้งแรกถึงกับหน้าแหกหมอไม่รับเย็บทุกคนนะครับย่อมมีครั้งแรกเสมอชายในอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งถ่ายได้จากกล้องวงจรกระดิ่งหน้าบ้านเป็นช่วงยามวิกาลแล้วอะประมาณ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนเวลาผมไม่ค่อยมั่นใจชายคนนี้จะยังเดทเพิ่งเสร็จมาจากงานปาร์ตี้อุ้มแฟนสาวพาดบ่าเพราะว่าเธอนะครับมาเองไม่ไหวดื่มหนักเกินไปหน่อยพอมาถึงหน้าบ้านชายคนนี้ยกมือถือมาดูว่าบ้านเลขที่ถูกหลังหรือเปล่าพอมั่นใจว่าชัวร์ป้าบระดมความกล้าไปยังปลายนิ้วมือกดกิ่งไป 3-4 ทีก่อนพ่อแม่ผู้สาวนะครับจะออกมาและสิ่งที่พีคเลยก็คือแฟนของสาวคนนี้กับพ่อแม่ยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเจอครั้งแรกสภาพนี้เลยจะไปรอดในวันนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยเด็กข้างบ้านมือบอลพอโดนจับได้อ้อนวอนซอรี่บ้านต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีรั้วหน้าบ้านจะออกแนวโล่งๆธรรมดาแหละจะมีขโมยขโจรเจ้าของบ้านหลังนี้มีกล่องไปรษณีย์อยู่เพิ่งมาส่งอะไรยังไม่ได้เก็บพอเด็กชายเสื้อฟ้าคนนี้เห็นเขาก็เดินบึ่งตรงเข้ามาเลยโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเจ้าของบ้านนะครับแอบซุ่มดูอยู่ช่วงจังหวะก้มตัวลงไปเก็บคนในบ้านเกิดส่งสัญญาณโดยการผิวปากไป2ทีพอเด็กชายคนนี้รู้ตัวสะดุ้งเงยขึ้นพึบเลยจังหวะนี้สังเกตสีหน้าดูสิปฏิกิริยาเฉียวโบกมือเซฮายทักทายซะงั้นพร้อมเอ่ยคำปฏิเสธว่าฉันแค่รอเล่นนะไม่ได้จะขโมยจริงสักหน่อยแต่ว่าท่าทีนี้ใครจะไปเชื่ออมพระมาพูดยังไม่เชื่อเลยจังหวะต่อมาเคาะประตูต่อไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่สงสัยอยากให้เจ้าของบ้านเชื่อมั้งว่าไม่ได้ขโมยจริงผมแค่รอเล่นน่ะประโยคที่พูดต่อไปนี้ปฏิประต่อคำไม่ได้เลยสงสัยตกใจจนไปหน่อยอันดับที่3มาทะลุกระจกต้องหามเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลของกระแสหมาตัวนี้เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อช่วงสายของวันสังเกตบุรุษไปรษณีย์ชายคนนี้ดูที่เดินถือซองจดหมายเข้ามาเพื่อมาส่งยังบ้านเจ้าของคลิปพอเดินมาถึงก็ไม่รอช้าเลยกดกิ่งเคาะประตูทันทีมาเร็วเค็มเร็วอ่ะแค่พอให้เจ้าของบ้านทราบว่าหน้าบ้านมีของมาส่งพอกดเสร็จนะครับก็รีบบึงกลับเลยแต่ว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่มันมีความไวมากกระโจมใส่ประตูกระจกแตกกระจายไววอดส่วนเหล็กดัดหนา1เซนขาดกระจุยเดออกมาเลยนี่มันเหล็กดัดกันโจรนะเนี่ยยังงอได้ขนาดนี้พลังหมาไม่ธรรมดาเด้อคนส่งของงงเป็นไก่ตาแตกสงสัยดีใจจนเกินเหตุวิ่งมาไม่ดูตาม้าตาเรือมาด้วยความเร็วสูงอ่ะอยากเห็นฉากกล้องในบ้านจังหลังจากนาทีนี้ไปคงโดนเจ้านายเล่นงานแน่อันดับที่4ล้อปริศนาฝ่าความเร็วกระโจมใส่หน้าบ้านพังยับเยินเป็นเหตุการณ์น่าระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเป็นช่วงเวลา 8:30 น.นาฬิกาของต่างประเทศเด้อคนกำลังออกไปทำงานเลยการจราจรวาวุ่นจู่ๆก็มีลูกล้อปริศนาที่พุ่งมาจากทางด้านหน้าตรงเข้ามายังประตูบ้านมันวิ่งมาด้วยความเร็วควันตามติดสีขาวตุ่ยทางเยอะแยะไม่ไปมันพุ่งมาชนเสาอย่างแม่นกันสาดหน้าบ้านไปแล้วต้นหนึ่งพร้อมกับกระจกหน้าบ้านด้วยเหมือนได้ยินเสียงอ่ะเปรี้ยงโคลงโคลงเคงเต็มไปหมดถ้าเราสังเกตตอนต้นคลิปดูมันจะมีกระบะพ่วงคันนึงที่ลากของดูขนาดใหญ่มันหลุดมาจากนั้นชัวป้าแถมมีควันตามติดมาอีกสงสัยมันหลวมมานานแล้วว่าเกิดการเสียดสีมายาวเกินทนแรงเสียดทานไม่ไหวเลยหลุดใส่หน้าบ้านซะเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่5ต้นไม้ผีสิงจอมอาฆาตเป็นช่วงบ่ายวันหนึ่งที่หญิงสาวคนหนึ่งคึกอยากทำความสะอาดบ้านมาเริ่มจากของชิ้นใหญ่กันก่อนก็คือต้นไม้ปลอมจอมอาฆาตโดยสาวคนนี้แบกมันออกมาจากบ้านพอเดินมาถึงสนามหญ้าสาวคนนี้ไม่รอช้าเลยจับสลัดฝุ่นทาโคเทยกควงเหมือนโชว์กีตาร์ไปล่ำเรียนมาจากไหนวะเนี่ยแต่จะว่าไปแล้วแรงเธอก็ไม่ธรรมดาเด้อถ้าไม่แข็งแรงจริงก็ทำไม่ได้หรอกพอควงไปกว่า2นาทีฝุ่นคงหายได้ที่แล้วแหละเธอจึงจับต้นมันตั้งไว้ก่อนเพราะฝุ่นย้ายมาเกาะหัวเธอแทนขอสลัดผมแป๊บนึงไม่รู้ต้นไม้มันโกรธแค้นอะไรรอบแรกตกใส่นะครับอย่างรับ
พได้แต่พอรอบ2รอบ3นี่สิดันหญิงสาวสง่าหลังเงิบต้นไม้อาฆาตของจริงอันดับที่6มีบุกโจมตีเล้าไก่ยามวิกาลเจอขโมยขโจรก็ว่าแย่แล้วยังมาเจอสัตว์ขี้ขโมยอีกเป็นช่วงเวลา4ทุ่มกว่ามีหมีดำตัวหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อจะพังเล้าไก่เข้าไปกินมันย่องมาด้วยความเงียบพอเจอเป้าหมายปั๊บนั่งดูเชิง 2-3 นาทีเพื่อความชัวร์ไม่มีใครเวลาต่อมาเริ่มปีนป่ายก่อนจะลงมือทำลายประตูให้สิ้นมันใช้กรงเล็บกับฟันที่แข็งแรงพยายามงัดแงะเข้าไปแต่ว่าเสียงไม้นะครับมันดังลั่นเจ้าของบ้านเลยได้ยินเปิดหน้าต่างออกมาดูโอ้โหหมีตัวเบลอเจ้าของบ้านพยายามไล่โดยส่งเสียงคู่อย่างน่ากลัวพอหมีมันเห็นก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมือข้ามันแสนหวานจางหายไปคราวหน้าวันหลังเอาใหม่ก็ได้วะเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเผลอก่อนเถอะจะกินให้เกี่ยงมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยพึ่งตัวโตๆกับคุณแม่ที่โมโหสุดขีดหลังจากทำธุระนอกบ้านเสร็จได้เวลาเข้าบ้านพาลูกกินนมก็เดินหยอกล้อตามปกติในจังหวะจะกดปุ่มกองคุณแม่ก็เหลือไปเห็นตัวผึ้งขนาดใหญ่บินเข้ามาอย่างใกล้เลยจึงตัดสินใจถอยหลังไปตั้งหลักเพราะเนื่องจากมีลูกน้อยมาด้วยคิดช่วยหาทางออกไม่ได้จะยื่นขาไปเตะ ก็ไม่ถึงผึ้งบินสูงเกินไปถอดเกือบฟาดดิซัมโบในส่วนลูกน้อยก็หัวเราะใหญ่ไม่ช่วยอะไรแถมไม่กลัวด้วยแต่ว่าในจังหวะนี้เองผึ้งยักษ์มันบินโจมตีคุณแม่วิ่งหนีแทบไม่ทันถ้าสังเกตจากตัวกองขนาดผึ้งมันใหญ่มากเลยหากโดนมานะนึกภาพไม่ออกมาคุณแม่ขอลองใหม่กั้นใจสู้อีกรอบมองซ้ายมองขวาหาไม่เจอที่ไหนได้เกาะผมเธออยู่สลัดหัวเป็นเจ้าเข้าส่วนลูกหัวเลาะใหญ่ขำคิกคักดีใจตามภาษาเด็กแม่ตัดสินใจเด็ดขาดรีบวิ่งเปิดประตูวิ่งเข้าบ้านทันทีอันดับที่8ตู้เย็นราคาครึ่งแสนที่แฝงไปด้วยความเลวร้ายบ้านหลังนี้นะครับเพิ่งก่อสร้างเสร็จก็เลยสั่งตู้เย็นให้มาส่งเพราะเตรียมเข้าอยู่แล้วว่าเป็นตู้เย็นขนาด4ประตูอู้หูสายโคตรใหญ่แถมเป็นระบบหน้าจอสัมผัสอีกราคาก็หนักเอาเรื่องรวมไปถึงน้ำหนักมันด้วยระหว่างแบกขึ้นบันไดคนนึงอยู่ล่างคนนึงอยู่บนบ้านก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกบันได5-6ขั้นเองพอแบกขึ้นมาเกือบถึงขั้นสุดคนข้างล่างนะครับไม่ไหวตู้เย็นมันใหญ่เกินไปจึงเสียการทรงตัวสุดท้ายก็เอียงบึ้มเรียบร้อยในความเป็นจริงแล้วตู้เย็นขนาดใหญ่ขนาดนี้สัก4คนยังน้อยไปเลยนี่2คนจะไปรอดอะไรพนักงานนะครับถึงขั้นหัวเสียเพียไปลุมเลยก็ว่าได้จะรับผิดชอบยังไงไหวล่ะราคาก็ไม่ธรรมดาไอ้ยาวันนี้วันสวยอันดับที่9ชายขี้สงสัยทำเอาทุกคนใจหายเสียอารมณ์ครอบครัวหนึ่งของต่างประเทศนัดพากันฉลองปาร์ตี้โดยมีพ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาอยู่ครบกันทั่วหน้างานฉลองก็ต้องมีอะไรเล่นหน่อยโดยการแจกลูกโป่งคนละลูกในระหว่างที่สาวเสื้อกล้ามแจกอยู่ให้เราสังเกตชายที่ใส่หมวกแก๊ปซึ่งแกเป็นคนที่สงสัยตั้งแต่เด็กเห็นอะไรแปลกตาหน่อยไม่ได้เลยจะสงสัยอย่างเดียวในระหว่างนี้แกสงสัยขวดแชมเปญขวดออกใหญ่แต่ทำไมถึงเบาจังยกไปยกมาตะแคงซ้ายตะแคงขวาสุดท้ายไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่รู้ระเบิดบุ้มพุแตกกระจายสังเกตสีหน้าสาวเสื้อกล้ามดูอู้หูเธอปีแตกจะเก็บไว้ตอนถึงเวลาสักหน่อยมาปล่อยอะไรตอนนี้ชายหมวกแก๊ปโดนด่าไอ้ยาผมขอโทษจังหวะนี้ทุกคนเฟลกันหมดมาต่อกันด้วยอันดับที่10กันเลยเจองูกัดที่ปลายคิ้วช่วงบ่ายของวันเด็กกำลังจ้ามีชายคนนึงเดินมาเพื่อจะเข้าบ้านในจังหวะกำลังเปิดประตูได้เกิดมีงูตัวหนึ่งมาจุกเข้าที่ปลายคิ้วชายคนนี้ไม่รอช้าเลยตะโกนเสียงดังลั่นบ้านบอกพาไปโรงพยาบาลอย่างด่วนส่วนเสียงคนในบ้านนะครับหัวเราะชายคนนี้ด่าใหญ่เลยว่ามันน่ะไม่ตลกหรอกโดนฉกจริงเว้ยไม่ได้แกล้งเขาโดนโจมตีเหนือตาขวาและก็เป็นเรื่องที่โคตรจะโชคดีที่งูสายพันธุ์นี้ไม่มีพิษเป็นงูบ้านทั่วไปหมอให้ยามากินทำแผลหน่อยก็หายแล้วผมต้องขอยอมรับเลยว่าตอนที่ดูคลิปนี้ครั้งแรกชายคนนี้เดสมอลเล่แน่นอนโชคดีเนี่ยยังมีบุญเก่าช่วยแต่พอดูไปดูมารู้ว่าเขานะครับรอดปลอดภัยดีมันก็แอบขำเหมือนกันเด้อตอนเดินเนี่ยไม่ดูทางสงสัยหิวจนตาลายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจุ๊บๆทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน